ถ้าเป็นหมาจอกข้างถนนเนี่ยแล้วถูกรถชนแล้วเพื่อนเอามาให้รักษาตอนนี้บังเอิญว่าเส้นประสาทเขาเสียเนาะก็เลยต้องตัดขาเพราะข้างล่างก็ขาเป็นแผลแล้วมาเปล่าเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายลงเฟซนะแล้วก็เห็นแต่หมาเนี่ยมีอยู่ในนั้นเยอะมากแต่ท่านสายใจตัวนี้ข้างล่างก็ขาเป็นแผลต้องการเพราะว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะใช้